หลังจากที่เมื่อวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติงานรวมไปถึงชาวบ้านเช้าวันนี้ค่ะนายกอิงก็โพสต์คลิปวิดีโอเป็นคลิปให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมบนเพจ Facebook ส่วนตัวพร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนโดยบอกว่าจากนี้ไปรัฐบาลจะดูแลทุกคนค่ะในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมนมองร้องไห้ที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้ง